เลือกแล้วครับก็คือหมายเลข2แต่ว่าพี่ลิงครับเหมือนจะมีคนเตรียมตัวอะไรสักอย่างเหมือนเขาเตรียมตัวมาโดนแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าประตูหลุดไม่มีกางเกงในด้วยเพราะว่ามากี่ทีไม่เคยโดนเต้นครับสรุปเหตุผลในการเลือกหมายเลข2คืออะไรครับ1ชอบครับชอบส่วนตัวคือเขาน้องเขาน่ารักมากน่ารักในเรื่องของแบบว่าทุกอย่างอ่ะเวลาที่จะเต้นหรือจะพูดหรือจะแบบแค่เนี่ยมองหน้าก็น่ารักแล้วอ่ะอ่ะเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับนอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับขอให้ภารกิจสำเร็จครับขอเสียงปรบมือให้กับนักร้องปริศนาหมายเลข2และคุณเต้นนรารัตนผลเดียวเลยก็คือตัวโน้ตตัวสูงคำว่าร้องไห้มันเป็นเสียงช่องเดียวกันกับเสียงพูดของเขาเพราะมันขึ้นจมูกหมายเลข2ร้องเพลงเพราะเสียงที่ลิปซิงกับเสียงตอนที่หนูพูดในตอนแรกๆอ่ะมันคือเสียงเดียวกันเลยนะเบอร์2เพราะค่ะผมว่าน้องปุ๊กกี้อาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนหลอกเรานะคือผู้หญิงรูปร่างใหญ่ๆอาจจะร้องเพลงเพราะแต่ผมว่าไม่ใช่ปุ๊กกี้ผมว่าร้องเพี้ยนเต้นเชื่อค่ะแล้วแต่ก็มั่นใจได้ว่าคนนี้ร้องดีคิดว่าใช่ค่ะเพราะค่ะyou
ตายแต่ฉันยังอยู่วันนี้เพราะฉันจะอยู่รอเธอโอ้โหเฮ้ยคือเสียงพวกคุณสองคนไปทางเดียวกันเลยอ่ะใช่คุณก็เสียงดีเช่นกันนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับคุณเป็นใครครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุกกี้ค่ะสิริละแสงเดือนตอนนี้เป็นเจ้าของร้านหมูสเต๊ะต่อจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทำก่อนค่ะเออจริงๆเหรอใช่ค่ะแล้วลูกกี่ปีแล้วประมาณ10ปีได้แล้วค่ะที่หมายว่าสภาพเราเป็นมาถึงหมูสเต๊ะเปิดมากี่ปีถูกแล้วหมูสเต๊ะเปิดมากี่ปีแล้วกี่ปีร้านอะไรอยู่ไหนเปิดมานานหรือยังถูกต้องอยากรู้มากยิ่งเฮงหมูสเต๊ะอยู่ไหนตอนนี้มีหน้าร้านอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ค่ะทำกิจการนี้ต่อมาจากครอบครัวใช่แล้วค่ะซึ่งมันไม่เห็นเกี่ยวกับการร้องเพลงเลยทำไมคุณถึงร้องเพลงได้ขนาดนี้ครับก็ปุ๊กจริงๆปุ๊กถูกฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่ในโบสถ์นะแบบโบสถ์งานคือร้องเพลงในโบสถ์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงเป็นนักร้องอาชีพได้ไหมไม่ได้เป็นค่ะเหรอคุณแค่ร้องเพลงในโบสถ์อย่างเดียวเหรอค่ะโอ้แต่ผมเชื่อเลยว่าคุณเป็นคนมีพรสวรรค์มากเพราะว่าไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่ทำได้แบบนี้งับตามได้เลยคือมองแล้วรู้ว่าควรจะขึ้นตรงไหนเลยคือมีพื้นฐานไงคะคือคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเวลาเข้าโบสถ์ก็จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอยู่แล้วดันเองก็เป็นคริสเตียนด้วยเข้าโบสถ์เหมือนกันก็เลยเลือกถูกต้องเลยเลือกแบบนี้แปลว่าวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จจบเลยวันนี้เดี๋ยวต่อให้ภารกิจสำเร็จแต่เรายังมีการลงโทษอยู่กับ2คนนี้อะไรพี่ตั๊กกับพี่เป๊กกี้เตรียมตัวไว้แล้วเนาะแม่จ๋าเอื้อยกับอ้ายมาแล้วจ้าแม่มากินเลยสิจ๊ะจ้ากฎกติกาตามนั้นครับเอาของมามาเยอะด้วยมาหนาแน่นกันเลยทีเดียวไอ้ยะพี่ตั๊กคะสุดหนูต้องกราบขอโทษพี่ตั๊กด้วยนะคะที่หนูพาพี่มาลำบากชื่อสีธัญญาเนี่ยพี่ก็เป็นคนตั้งให้แล้วดูสิหนูยังต้องพาพี่มาซวยแบบนี้อีกอีตัวซวยแหมพี่ก็ชมหนูเกินไปนามสกุลกูก็ตั้งให้มึงตอบแทนกูอย่างนี้เหรอมาเลยทั้งคู่ครับมาตรงนี้เลยประพร่ำพรรณนากันไม่รู้แหละยังไงก็ยื่นหน้าออกไปข้างนอกก่อนมึงท้าทายเขาทำไมหนูผิดเองหนูยอมรับก็ได้หนูผิดเองแล้วหนูไม่ได้ซวยคนเดียวโอ้โหโมเลกุลหนาแน่นเดี๋ยวพอแล้วเหลือไว้ให้พี่ตักบ้างมีอีกมีเยอะมีเยอะใจอีกมีเยอะหนูแค่เป็นห่วงพี่ไม่มีงานต่อใช่ครับแต่ว่าพี่ไม่มีเกงในจริงเหรอพี่แป๊กจริงปะเนี่ยจริงโดนเต็มเต็มพี่ตักหนูขยับให้พี่จะได้เด่นๆขอบใจมากพี่ตากโดนเลยพี่ตั๊กไม่เคยโดนเลยอ่ะโอเคนะครับเอาเพื่อนรับมาเพื่อนหน่อยเจอข้างหน้าเลยครับเจอข้างหน้าเลยเชิญสรุปครับวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จขอบคุณมากขอบคุณนะครับคุณแต้น่ารักนะครับขอบคุณคุณปุ๊กกี้ด้วยนักสื่อทั้ง5คนนะครับพี่เป๊กกี้แล้วก็พี่ตั๊กด้วยวันนี้อุตส่าห์โดนคนดูทั้งประเทศด้วยเช่นกันครับครับพี่ทันฝากนิดเดียวฮะฮะเดี๋ยวพอจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไหนนะครับทำไมครับติดตามคนดูผีต่อได้นะครับเปิดไปยาวๆครับผมเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาสนุกกันใหม่กับ
รายการของเราในวันพุธหน้า2:15เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซอนแอนแต่ฉันยังอยู่วันนี้เพราะฉันจะอยู่รอเธอสัปดาห์หน้าเตรียมมาฟินกับอินบูโดกันยอดเลยแม่ชอบมากเลยเท่มากกันไม่ได้ชอบแต่แม่กันอะชอบพี่นั่นอินบุรการเหรอฮะใช่ไงใช่ไงมองจากตรงนี้นึกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมคล้ายๆแมวน้ำเล่นกีตาร์ได้โอ้โหคุณให้เกียรติศิลปินหน่อยวันก่อนเจอน้องแวะมากินที่ร้านครับเห็นขับรถมาค่าเซฟตี้เบลนี่พลาดเขานี่เซฟตี้เบลถ้าขับรถแบบนั้นไม่ทากันแดดพอเดินลงมาไม่เป็นคาดเป็นรอยแดดเลยเหรอ I can see your voice